ดีครับต่อจากมื้อเย็นเมื่อกี้นะครับก็มาต่อที่ร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟบ้านๆนะครับธรรมดาร้านนี้คนจะเยอะนะครับแต่วันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคนไม่ทราบว่าหายไปไหนหมดนะฮะก็ยังอยู่ประมาณ 2-3 โต๊ะร้านลานชาหัวเธอนะหัวเธอนี่เป็นภาษาใต้นะฮะจริงๆนะมันแปลว่าเนินเล็กๆนั่นเองนะครับแล้วเนินเล็กๆผมก็บางทีใช้เสียงในวิดีโอก็อาจจะเป็นทองแดงบ้างนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นคนใต้ก็อย่าสื่อสารกันก็แล้วกันนะฮะตรงนี้จะติดกับทางรถไฟนะครับทางรถไฟครับเดี๋ยวผมสั่งกาแฟร้อนไปนะครับสั่งกาแฟร้อนไปครับน้องเด็กเสิร์ฟมารับเมนูแล้วนะครับก็มันอยู่ใกล้กับเดี๋ยวผมจะหัน360องศานะครับตรงนี้เป็นอาคารเก่านะครับของอำเภอหลังสวนเนี่ยนานแล้วตรงนี้เป็นสะพานลอดนะครับเป็นโอมเนี่ยฮะตรงนี้ทางรถไฟวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับว่าคนน้อยจังนะครับไม่ทราบถ้าธรรมดาเลยถ้าผมมานั่งช่วงนี้นี่คนจะเต็มหมดเลยนะเต็มกับทุกโต๊ะเลยไม่ได้โม้นะครับนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าวันนี้อ๋อวันนี้เป็นวันพฤหัสด้วยนะครับมีตลาดนัดอาจจะคนไปอยู่ที่ตลาดนัดเยอะนะครับก็โอเคนะครับบรรยากาศน่านั่งนะครับนั่งกินกาแฟสักแก้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปทำงานต่อนะครับครับมาแล้วกาแฟที่ผมสั่งเมื่อกี้นะครับจะให้ภรรยาช่วยถ่ายหน่อยนะครับร้อนจริงๆครับนี่เป็นปลายครับผมจริงๆแล้วผมไม่กินนะฮะเพราะว่าแต่ภรรยาผมชอบของทอดของอะไรพวกนี้สุดยอดเลยครับครับแนะนำนะฮะร้านกาแฟหัวเธอนะครับที่หลังสวนธรรมดานี่จะมีคนมานั่งอยู่เยอะนะครับแต่วันนี้น้อยจริงๆครับต้องขอบอกว่าน้อยนะครับก็เหมือนที่ผมว่านะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงตลาดนัดนะโอเคนะครับ